นับสนุนโดย Nestle Wafer กรอบสนุกช่วงที่3ของตื่นมาติวแล้วค่ะกับช่วงติวโต้แฟนกับการที่ทุกคำถามที่ถามเข้ามาในแฟนเพจเนี่ยติวเตอร์ของเราจะตอบให้ใครที่ยังไม่ได้ถามเข้ามาก็โพสต์ได้เลยนะที่ facebook.com/ตื่นมาติวค่ะและสำหรับช่วงนี้สนับสนุนโดย Nestle Wafer กรอบสนุกเราไปติวกันเลยไปเจอคำถามที่ถามเข้ามาใน Facebook กันเลยกับติวโต้แฟนค่ะครับผมติวจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องอุปสงค์อุปทานนะครับช่วงนี้เป็นการตอบคำถามจากเพื่อนๆนะครับที่ถามคำถามเข้ามาวันนี้ตัวแทนเพื่อนๆก็คือยังคงเป็นน้องไอซ์และน้องทันนะครับที่จะมาช่วยถามคำถามกับเรานะครับอ่ะขอคำถามแรกเลยลูกจ๋าคำถามแรกนะคะจากคุณลีนาเพชรพังนะคะถ้าอายุ100นี่ไปเลือกตั้งได้ไหมคะถ้าอายุ100ไปเลือกตั้งได้ไหมคำถามก่อนเลยหนูจะอยู่ถึงหรอคะ ใช่ไหมเอาละครับคำถามนี้นะครับเราก็ต้องโยงไปถึงเรื่องของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับสำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งข้อที่1เลยครับให้ทายต้องสัญชาติไทยก่อนโอเคไหมต้องสัญชาติไทยนะครับหรือถ้าแปลงสัญชาติมาเป็นชาวต่างชาติมาแต่งงานกับคนไทยแปลงสัญชาติแล้วก็ต้องไม่น้อยกว่า5ปีนะอาจอายุ100แล้วเป็นคนไทยก็ยังผ่านใช้ได้อยู่2อายุต้องไม่ต่ำกว่า18ปีไม่ต่ำกว่า18ปีนะครับณวันที่1มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้งเพราะนั้นคนคนนี้อายุ100ต่ำกว่า18มั้ยไม่ต่ำก็ไปเลือกได้นะครับ3ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า90วันเพราะถ้าเกิดคุณยายคนนี้เกิดย้ายบ้านไปย้ายบ้านมาถ้าช่วงนั้นมีการเลือกตั้งก็ไม่ได้นะต้อง90วันนะครับสุดท้ายเนี่ยต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามอะไรบางลูกต้องห้ามพิการได้ไหมพิการเลือกได้ไหมได้นะได้นะคนตาบอดเนี่ยเขามีอักษรเบลให้โอเคป่ะคนขาด้วนแขนด้วนเขามีวีลแชร์ให้คนหูหนวกอ่ะเขามีปากกาให้ลูกก็กาวได้หูหนวกก็กาวตามปกติเห็นไหมครับคนพิการได้แต่วิกลจริตคนบ้านี่ไม่ได้นักบวชไม่ได้นะถ้าคุณยาย100บวชอยู่ก็ไม่ได้นะและที่ไม่ได้อีกคือนักโทษติดคุกนะแล้วก็ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก็ไม่ได้สุดแล้วอายุเท่าไหร่ก็ยังคงสามารถทำหน้าที่ของคนไทยได้ลูกนะจะ100 200 300อยู่ให้ถึงเถอะนะครับเอาล่ะคำถามต่อไปใครดีจากคุณสุพิชญานะคะค่ะถามว่าภาวะฟองสบู่แตกคืออะไรคะภาวะฟองสบู่แตกคืออะไรแหมเข้ากับเรื่องที่ติวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือวันนี้เราเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์กันนะครับเรื่องนี้เนี่ยเรามาอธิบายระบบเศรษฐกิจลูกเราเปรียบเศรษฐกิจเหมือนฟองสบู่นะครับเด็กๆเคยเป่าฟองสบู่ไหมเป่าแรงๆเป่าแรงไปมันก็จะแตกใช่ต้องค่อยๆเป่าเหมือนกันครับเศรษฐกิจต้องค่อยๆกระตุ้นถ้าเรากระตุ้นมากๆมากจนเกินไปใช่ไหมหนูเรียนจบปุ๊บขอเงินแม่มาลงทุนเปิดร้านอาหารหนูเรียนจบก็ลงทุนทุกคนลงทุนลงทุนรวมเลยสุดท้ายแข่งกันเจ๊งใช่ไหมครับงั้นกระตุ้นมากจนเกินไปมันก็แตกงั้นภาวะฟองสบู่แตกก็คือภาวะที่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจมากเกินไปนะครับโดยไม่ได้คำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นในระยะยาวมันจะเกิดเงินเฟ้อเกิดการเป็นหนี้สุดท้ายใช้หนี้ไม่ไหวเจ๊งฆ่าตัวตายใช่ไหมเหมือนตอนปีไหน40หนู2คนเกิดปีไหน40พอดีมั้ยเกิดมาประเทศชาติก็ล่มจมเลยลูกนะหนูเป็นเด็กดีมากเลยอ่ะลูกจำได้มั้ยปีหนูเกิดอ่ะประเทศชาติเป็นไงล่มสลายเพราะตอนนั้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใช่ไหมลูกดังดีนะหนูยังรอดมาได้นะลูกนะนะครับอ่ะข้อต่อไปข้อต่อไปนะคะจากคุณอภิชัยลูกชาตินะคะถามว่าอยากจะรู้ว่าถ้าผมอยากจะเข้าคณะรัฐศาสตร์เนี่ยผมต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับแล้วพอจบออกมาเนี่ยจะเป็นอะไรได้บ้างโอเคนะครับอยากจะเข้ารัฐศาสตร์นะครับอ่ะก่อนอื่นคุณครูแนะนำนะรัฐศาสตร์มีหลายสาขานะครับสาขาหลักๆที่คนไปเรียนรัฐศาสตร์จริงๆก็คือสาขาเรื่องของการเมืองการปกครองใช่ไหมนะครับสาขานี้จบมาก็ถ้าทำตรงตามอาชีพเลยก็ตามชื่อลูกการเมืองการปกครองหนูจะเป็นนักการเมืองรับราชการไปเป็นผู้ว่าเป็นนายอำเภอส่วนใหญ่ผู้ว่าแทบทุกจังหวัดก็มาจากรัฐศาสตร์ทั้งนั้นใช่ไหมสาขาต่อมาก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือบางที่ก็เรียกว่าการทูตใช่ไหมจบมาปุ๊บไปเป็นนักการทูต
นะครับไปเป็นเจ้าที่อยู่ในกระทรวงต่างประเทศหรือบางคนไปต่อทางด้านบริหารก็ไปอยู่กับเรื่องการค้าต่างประเทศก็ได้เพราะมีเรื่องการทูตเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับสาขาที่3ก็คือรัฐประศาสนศาสตร์สำหรับสาขานี้เนี่ยเด็กสายศิลป์อาจจะสายหน้านิดนึงเพราะว่าต้องเรียนเลขเยอะหน่อยนะครับมีการคำนวณมากหน่อยนะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจนะเรื่องภาษีเรื่องการคลังพวกนี้มันคล้ายๆเอาเศรษฐศาสตร์บวกรัฐศาสตร์ก็เลยเป็นรัฐประศาสนศาสตร์นะครับอีกสาขาหนึ่งก็คือสาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในสังคมทำวิจัยปัญหาสังคมนะครับเพราะนั้นจริงแล้วอยากจะรู้ว่าทำอาชีพอะไรก็เรียนให้ตรงตามสาขานะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วออกมาเนี่ยรัฐศาสตร์ทำได้หลายอาชีพเพราะว่าเราเรียนเกี่ยวกับการอะไรอะศึกษาพฤติกรรมมนุษย์นะครับอยู่กับคนมันอยู่กับการปกครองก็ได้อยู่ฝ่ายบุคคลก็ได้ทำงานบริษัทก็ได้นะเพื่อนพี่หลายคนจบรัฐศาสตร์เป็นอะไรรู้ป่ะเป็นแอร์โฮสเตสนะครับเพราะว่าเรียนการทูตไงภาษาอังกฤษเยอะเรียนภาษาอังกฤษเยอะมากสุดท้ายไปเป็นแอร์ก็เยอะแยะนะครับเรื่องอาชีพนี่หนูไม่ต้องห่วงลูกเข้าไปเรียนให้ได้ก่อนทำอย่างไรถึงจะเข้าไปเรียนให้ได้มีเพื่อนถามมาว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงใช่ไหมลูกจ๋าสอบปกติเหมือนเดิมใช้เกรดเฉลี่ยใช้โอเน็ตอันนี้รวมกันแล้วนะเกรด20โอเน็ต30อีก50ครับแบ่งเป็นแกด40แบ่งเป็นแกด40อีก10ตามแผนการเรียนเลย2คนเรียนแผนอะไรคะวิทย์ค่ะแผนวิทย์ก็ไปสอบคณิตศาสตร์นะลูกนะสอบคณิตศาสตร์สอบแผน1 10% นะครับใครเรียนศิลป์คำนวณก็ไปสอบคณิตศาสตร์ใครเรียนศิลป์ภาษาก็ไปสอบแผน7นะฝรั่งเศสเยอรมันญี่ปุ่นอะไรก็ได้แล้วแต่จะสอบบอกไม่เอาค่ะหนูอยากสอบตรงงั้นคุณครูขอแนะนำนะครับมาสอบมหาลัยดังๆแล้วกันนะสิงห์ดำกับสิงห์แดงรัฐศาสตร์เค้าเรียกว่าสิงห์นะมีสตาร์สารัตน์เป็นสิงห์สิงห์ดำคือรัฐศาสตร์จุฬาครับอยากสอบตรงรัฐศาสตร์จุฬาใช่ไหมลูกจ๋าใช้แกด 70% เยอะไหมใช้แกด 70% นะครับแล้วก็มีการใช้แพดนะครับอีก 10% แพดอะไรครับแพด 1แพด 7แล้วแต่แผนการเรียนแต่ถ้าอยากเข้าอยากไปเป็นสิงห์แดงสิงห์แดงคือรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะฟังนะอันนี้ใครอยากจะเข้าไม่ยากเลยครับ1สอบความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ข้อสอบเป็นช้อยให้เลือกง่ายโอเคไหมเกี่ยวกับการเมืองการปกครองข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันกฎหมายรัฐธรรมนูญอันนี้ไปเตรียมตัวอ่านแล้วก็ไปสอบ2 สอบเรียงความ2 อย่างเองลูกง่ายไหมไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษด้วยไม่ต้องสอบเลขด้วยใช่ไหมครับอ่ะใครสนใจก็เตรียมตัวได้ลูกนะอ่ะขออีกสักคำถามได้ไหมครับเด็กๆจากแอนชาลีนะคะถามครูพี่เมฆว่าวิกสีทองที่เขาใส่ในสารโลกอะค่ะเขาใส่ไปทำไมกันคะวิกสีทองที่ใส่ในสารโลกใส่ไปทำไมกันน้องๆครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการใส่วิกนะครับมีมาตั้งแต่อดีตแล้วนะเป็นการใส่ของพวกชนชั้นสูงนะครับชนชั้นสูงอ่ะเขาจะนิยมใส่วิกผมกันทีนี้เวลาขึ้นศาลเนี่ยเขาบอกว่ามีทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ประมาณ3ทฤษฎีนะครับอ่ะคุณขออนุญาตดูนิดนึงนะลูกนะทฤษฎีเกี่ยวกับการใส่นะครับ1ก็คือเขาบอกว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของอาณานิคมของอังกฤษเริ่มใส่มาก่อนเพราะนั้นเวลาอังกฤษไปครอบครองที่ไหนเป็นอาณานิคมที่ฮ่องกงก็ดีที่ไหนก็ดีใช่ไหมอังกฤษก็เอาธรรมเนียมปฏิบัติไปให้ก็เลยต้องใส่ต่อๆกันมานะครับสองเนี่ยเพราะทรงผมแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเวลาขึ้นศาลบางทีแยกไม่ออกไงใช่ไหมใครคือผู้พิพากษาใครคือทนายความนะครับเหมือนบ้านเราเนี่ยทนายความยังต้องมีการแต่งชุดให้แตกต่างที่เรียกชุดคุยใช่ไหมครับของเขาก็มีการใส่วิกอันที่สามก็คือหัวล้านครับจริงๆสันนิษฐานว่าหัวล้านนะครับก็เลยนิยมใส่วิกผมกันมากสุดแล้วเนี่ยจริงไม่ต้องซีเรียสลูกการใส่วิกมันก็เหมือนการแต่งชุดฟอร์มนะชุดยูนิฟอร์มของเขาว่าเหมือนของเราเนี่ยต้องใส่ครุยนะใส่นะของเขาก็มีการใส่วิกเพื่อให้แยกความแตกต่างนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้ก็คงได้คำถามจากนะเพื่อนๆของเราไป4คำถามนะครับอย่าลืมนะใครมีคำถามนะครับส่งมาได้ที่แฟนเพจตื่นมาติวนะครับรายการยังไม่จบช่วงหน้าติวยันโตครับพี่แพรจะพาเราไปดูอาชีพนี้คุณครูฟังแล้วเพิ่งเคยได้ยินนะอาชีพนักออกแบบไอศกรีมเคยได้ยินไหมลูกถ้าใครไม่เคยได้ยินหรือสนใจที่นะครับเดี๋ยวตามพี่แพรไปดูได้ในช่วงติวยันโตนะครับแต่ช่วงนี้นะครับขอขอบคุณ Nestle Wafer กรอบสนุกครับวันนี้ครูพี่เมฆแล้วก็เพื่อนๆ2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย Nestle Wafer กรอบสนุก